ตอนที่หัวล้านล้านนะผมสามเส้นจำได้ไหมคะตอนนี้ผมเยอะแล้วนะคะไม่จริงไม่ใช่สามเส้นไม่ใช่สามเส้นหนึ่งร้อยเส้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นนิดนึงความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงานที่รับก็เป็นการทำเอาสังคมเป็นการทำเอาสนุกพี่คริสจะหน้าขายเป่ามากแล้วก็จริงๆกิฟรู้สึกว่าถ้าเป่าหน้าขายพี่คริสจริงๆเราจะโล่งใจมากเพราะพี่คริสสวยมากก็ดีใจค่ะมีสามีเด็กค่ะที่ฉันเลือกมาแล้วเปาชอบไหมคะลูกชอบไหมคะเอาไงเจอคนเปาระวังคว่ำลงมานะคะไม่ไปหมดเลยนะลูกแล้วตื่นเต้นไหมเวลาเจอพวกพี่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยมากแล้วทำไงก่อนออกมาจากไทยทำให้หายตื่นเต้นทำยังไงก่อนแม่แต่เปาออกงานแต่เด็กแล้วลูกจำได้ไหมตอนตัวเด็กๆเด็กๆออกงานจำไม่ได้ตอนที่หัวล้านล้านนะผมสามเส้นจำได้ไหมคะตอนนี้ผมเยอะแล้วนะคะไม่ใช่สามชิ้นไม่ใช่สองเส้นหนึ่งร้อยเส้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นนิดนึงเพิ่งจะแปดขวบเออแล้วเป็นพอเขาโตเป็นนี่เขาโตเป็นสาวแล้วนะเอาดีเนี่ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองโตยังคะยังเป็นเบบี้ของมาม่าอยู่เป็นเบบี้เบบี้แต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มโตแล้วดูดิสูงจะเท่ากิฟต์แล้วนะเมื่อกี้ยืนบนเวทีกิฟต์ยังคิดในใจตายแล้วนี่ขนาดฉันใส่ส้นสูงแล้วลูกก็อยู่ครึ่งนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกจะเป็นน้องแล้วตอนนี้จะเป็นน้องแล้วค่ะน้องสาวเขินพี่กิฟต์อย่างตอนนี้เรารับงานคือจะกลับมารับงานเยอะขึ้นไหมคะเพราะลูกก็โตแล้วคือจริงๆตอนเนี้ยก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเอาที่บ้านเอาลูกเป็นหลักก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรรับรายการรับอะไรอ่ะค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังมีคนแบบน่ารักมากแบบติดต่อละครติดต่ออะไรให้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ละครอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปหน่อยนึงเดี๋ยวแบบตอนนี้ด้วยเป่าเริ่มโตแล้วแบบเป้ก็คือเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงลูกความเป็นแม่มันเริ่มเข้าที่เข้าทางเรื่องสำหรับลูกสองคนที่แบบโตกำลังโตจริงๆมันก็กิ๊บชอบกับการเป็นแม่เนาะอันนี้กิ๊บบอกกันกิ๊บเป็นคนที่แฮปปี้กับการเป็นแม่มากกับการเป็นภรรยากิ๊บชอบมากแล้วก็จริงๆคือรู้สึกว่าความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงานที่รับก็เป็นการทำเอาสังคมเป็นการทำเอาสนุกไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทำงานรับอะไรก็ตามก็วันนี้ก็เอาค่าเทอมเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเยอะไม่ได้ก็ต้องมีค่าเทอมลูกด้วยใช่ก็ทำแบบเอาสนุกเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำที่เราชอบที่เราทำเหมือนที่กิ๊บบอกเหมือนรับพรีเซนเตอร์ก็รับที่แบบตรงกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราเปาเขาชอบไหมกิ๊บว่าแบบชอบการแสดงชอบการบันเทิงชอบไหมลูกชอบไหมคะชอบการแสดงหรือชอบแบบเต้นชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเต้นชอบเต้นค่ะอาจจะใช่ป่าวก็จะเต้นโชว์ด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นเธอลองเต้นโชว์แล้วคือจริงๆกิ๊บจะบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยแบบคือเราแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าก็ดูเหมือน2คนอาจจะแบบชอบเต้นชอบอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กิจกรรมเยอะอย่างที่บอกก็มีทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนป่าวก็จะแบบว่าเรียนเต้นเรียนร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีบ้างแล้วถ้าเขาสนใจหรือแบบอยากจะทำเนี่ยกิ๊บจะส่งไม้ต่อเลยไหมคะให้ลูกแล้วแต่เขาเลยเป็นไงคะถ้าคุณสนใจเต้นคุณชอบเต้นชอบร้องเอ้ยเขินอะไรยินดีๆค่ะถ้าคุณชอบเต้นชอบร้องคุณชอบเต้นชอบร้องเพลงคุณอยากเป็นไหมคะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงไม่รู้ค่ะก็ฝึกไปก่อนแล้วก็แชร์ภาพน้องกระเป๋าหน้าเหมือนตอนอ่ะพี่คริสจำป้าคริสได้ไหมที่แม่ให้ดูที่ว่าแชร์รูปที่หน้าเหมือนหนูจำได้ไหมคะที่แม่ให้ดูรูปตอนนั้นเหมือนเนาะเหมือนไม่เหมือนจำไม่ได้นี่คือขบวนค่ะเหมือนไหมคะไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นกันหนูจำไม่ได้ใช่ไหมแต่กิ๊บว่าคล้ายกิ๊บชอบคุยกับพี่คริสตลอดว่าแบบเหมือนใครอะไรนะคะใครเมื่อกี้เลยป้าคริสหอวังค่ะเดี๋ยวมามาเอาให้ดูค่ะเดี๋ยวให้มามาพูดก่อนพี่คริสจะหน้าขายเป่ามากแล้วก็จริงๆกิ๊บรู้สึกว่าถ้าเป่าหน้าขายพี่คริสจริงๆเราจะโล่งใจมากเพราะพี่คริสสวยมากแล้วจริงๆพี่คริสน่ารักมากเขาจะชอบส่งรูปเขาตอนเด็กๆมาให้กิ๊บดูตลอดนี่รูปนี้
ฉันเจออีกแล้วกิฟอีกรูปนึงอุฉันว่านี้ก็เหมือนหรือเวลาเปาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่คริสก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คล้ายมากเดี๋ยวฉันหารูปให้ดูอะไรน่ารักมากแต่ว่าตอนนี้คือกลายเป็นเรื่องดีที่คุณแม่แบบสบายใจแล้วลูกโตมาสวยแบบประคิดแน่นอนไม่เป็นไรเลยแบบไหนก็สวยใช่ไหมแล้วแต่ลูกเลยยังไงก็ได้โตขึ้นให้ลูกไอ้นั่นเลยแต่ว่าเหมือนพี่คริสก็น่ารักไงน่าเอ็นดูเนาะป้าเขาก็เอ็นดูเขาเด็กตลอดเวลาพี่คริสใช่ใช่แล้วนี่จะใครของใครของเราแปดขวดแล้วเราต้องยืนเราต้องยืนนิ่งๆหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงช่วงนี้คุณพ่อกลับมาเนาะค่ะช่วงนี้ก็บี้ก็ไปกับกับเขาคือตอนนี้มันไม่ได้ปิดประเทศแล้วเนาะเขาก็แบบเพิ่งกลับมาจากถ่ายงานก็กลับมาเมืองไทยแล้วมีงานก็บินไป 2-3 วันถ่ายเสร็จก็กลับมาอย่างเงี้ยนางก็ไปมานางอยู่เมืองไทยบ่อยนะคะช่วงนี้ทำงานได้ทำงานได้หลายคนนึกว่านางไม่อยู่บางทีนางก็อยู่บ้างไม่อ๋อกว่าป้าจะตื่นนานมากเลยดูบอกเรื่องแรกเลยตอนนี้ถ่ายความรักครอบครัวแล้วลูกป้าแล้วป้าทำงานดึกใส่ได้ลูกป้าทำงานดึกจังลูกป้าลองทำเพลงเออแต่ว่าตอนนี้คือโฟลว์แล้วใช่ไหมฮะก็แบบงานทั้งสองคนแบบบินไปบินมาใช่ใช่คือจริงๆตอนนี้ก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นคือพอเขาทำงานที่จีนเสร็จกลับมาก็มีเวลามาพักอยู่กับครอบครัวพอมีงานก็บินไปใหม่อะไรเงี้ยไปกลับรับสองทีแต่ว่าเขาก็ยังเบรกใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาบ่อยขึ้นแล้วเวลาป้าอยู่บ้านดูแลป้าไงคะป้าเปาดูที่ดีนะคะลูกดูแลป้าป้าดูแลป้าป้าไงเวลาป้าป้ากลับมาดีใจไหมคะที่ป้ากลับมาแล้วหนูดูแลป้าหรือป้าดูแลหนูคะไม่รู้มันพูดยากพูดพอค่ะหนูมีใครดูแลกันคะเวลาหนูออกไปเรียนไปทำอะไรใครพาไปคะจะตามป้ากับแม่ใครจะดีกว่ากันไม่รู้จะดีกันเขากลัวเสียใจจะบอกใจดีเท่ากันดีใจนะที่หนูมาออกอีเวนต์แต่อย่าบ่อยนะลูกหนูแม่กลัวอะไรแม่กลัวอะไรกลัวแม่ขายกลัวลูกขายคุณโซนใช่นางโซนไงนางก็แบบว่าเราก็แบบอยากให้นางเป็นตัวเองแหละแต่ว่าพอเวลาแบบมาออกงานเงี้ยมันมีซีเควนต์งานที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เปาก็จะแล้วก็เหนื่อยแล้วเปาก็จะดิ่นนิดนึงว่าจะมีน้ำตาลเติมน้ำตาลมาเอเนอร์จี้บูทบูทเอเนอร์จี้แบบพี่เบิร์ดบูทบูทเอเนอร์จี้เด็กอะเนาะตกลงยังไงก็บอกว่าพูดพอแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากได้อะไรเงินที่ได้ก็เดี๋ยวลองดูหนูจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยเปล่าเงินวันนี้จะเอาไปซื้ออะไรคะลูกวางแผนยังไงลูกพูดดีๆค่ะเวลาตอบคนเนี่ยเราเรียนมาแล้วเวลาตอบคนเราต้องพูดไม่รู้เหมือนกันมีอะไรที่อยากได้ไหมคะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันแม่ให้เยอะไหมคะแม่บอกว่าจะให้เท่าไหร่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้เป็นดูเอากระโปรงไม่รู้ไว้ก่อนแม่กลัวคำตอบแล้วค่ะคุณพ่อหน่อยมันก่อนลงรูปกับแหลกคุณชมว่าแบบแบบหล่อหน้าหนักมากเป็นยังไงบ้างพี่ว่าเป็นไงเมื่อกี้เห็นนางแล้วเป็นไงนี่นางเนาะสตาร์ไว้อาจจะแบบบางทีคิดว่าผู้ชายพอแบบโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะแบบดูดีแล้วก็บางทีนางไปจีนไปอะไรด้วยนางก็จะแบบยิ่งขาวออร่าอะไรของนางใหญ่เลยเนาะก็ดีใจค่ะมีสามีเด็กค่ะที่ฉันเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วในฐานะภรรยานี่มันมีความห่วงสามีขึ้นไหมคะไม่ห่วงค่ะเพราะคนที่ห่วงลูกก็คือคนห่วงค่ะเพราะคนที่ห่วงลูกก็คือคนนี้ค่ะเขาเป็นคนห่วงพ่อพี่เบายินดีๆค่ะห่วงพ่อไหมคะแม่มากไหมคะเพราะอะไรครับป้าหล่อหรืออะไรครับป้าหล่อไหมป้าหล่อไหมหล่อเขาให้กำลังใจพ่อเขาตลอดป้าเขาเป็นสายซัพพอร์ตแล้วชอบให้กำลังใจเกิดที่ผ่านมาป้าให้อะไรคะป้าให้อะไรลูกคะป้ากลับมาให้อะไรเลยป้าให้แล้วจะป้าไปอ้าวขอตาละหันกันด้วยหันกันด้วยป้ามาให้ด้วยกันไงหันกันให้อะไรไปพูดเลยสิป้าให้อะไรคะรองเท้าอะไรคะโรลเลอร์เบรกโรลเลอร์เบรกค่ะให้โรลเลอร์เบรกได้ใส่หรือยังใส่ยังคะลูกพอเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงลูกอาการตอนนี้อาการเป็นยังไงคะเขินหนอหรือว่ายังไงเขินมีงานหน้าใหม่ไหมมีงานหน้าใหม่ไหมออกงานกับแม่อีกไหมมีงานหน้าออกอีกไหมคะหาเงินหรือไหมคะรับไหมคะรับไหมคะลูกไม่รู้ครับไม่ตอบท่านี้ค่ะเราทำยังไงคะรับไหมคะหรือไม่รับหรือว่าคิดก่อนคิดก่อนโอเคขอบคุณแต่สามารถจ้างได้เดี๋ยวคุณแม่จัดแจงได้
จ้างได้ดูก่อนดูก่อนว่าตรงไหมตรงไทยไหมยากยากเกินไปหรือเปล่าถ้าไม่ยากเกินไปตรงไทยได้อยู่แต่ถ้าต้องบังคับมากอะไรมากก็เหนื่อยเลือกลองเลือกบ้านอื่นดูก่อนบ้านที่คอนโทรลได้กว่านี้บ้านที่คอนโทรลได้กว่านี้บ้านนี้คือประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งสร้างได้แต่ขอดูก่อนขอดูก่อนว่าตรงไทยไหมเงินก็อยากได้ลูกก็บังคับยากเราต้องคิดดูหน่อยใช่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ